สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fragrance Philia นะครับ EP นี้นะครับผมก็จะมารีวิวน้ำหอมจากแบรนด์ Dolce & Gabbana นะน้ำหอมตัวนี้นะครับก็คือ The Only One นะครับ EDP นะก็น้ำหอมในคอลเลกชันเนี้ยนะครับมีทั้งหมดอยู่3กลิ่นนะครับก็มีตัว Original คือตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัว The Only One 2ขวดจะออกเป็นสีแดงๆเนาะแล้วก็จะมี The Only One Intense นะครับขวดจะสีดำThe Only One Intense ตัวนั้นน่ะผมเคยทำรีวิวไปแล้วนะคุณผู้ชมลองไปย้อนดูก็ได้นะครับก็น้ำหอมตัวนี้นะครับก็เป็นน้ำหอมของคุณผู้หญิงนะครับในคอลเลกชันนี้นะคอลเลกชันนี้คือกลิ่นแรกที่ผมได้ลองเลยก็คือตัว Intense นะครับก็คือตัวขวดสีดำนะแล้วผมรู้สึกว่ากลิ่นมันหอมดีครับแล้วก็มันดูละมุนดีอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองกลิ่นอื่นๆของในคอลเลกชัน The Only One เขานะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าก็หอมดีเหมือนกันนะน้ำหอมตัวนี้นะครับในข้อมูลเนี่ยบอกเอาไว้ว่าเปิดตัวเมื่อปี2018 Perfumer ไม่ได้บอกนะครับว่าใครต่อมาใน Top Note นะครับตัวนี้มี Violet นะครับมี Orange แล้วก็มี Bergamot ส่วน Middle Note นะครับตัวนี้มี Coffee นะครับก็คือกาแฟเนาะมี Pear มี Iris Orange Blossom แล้วก็มี Rose Base Note มี Caramel Vanilla แล้วก็ Patchouli นะครับอันที่จริงเนี่ยตัวที่เป็น The Only One 2อ่ะผมเคยลองแล้วเหมือนกันนะขวดแดงๆเนาะแต่ผมกลับรู้สึกว่ากลิ่นมันดูแปลกๆครับมันมีกลิ่นแบบกลิ่นยายาไงก็ไม่รู้อ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหอมเท่ากับตัวที่เป็น Intense กับตัวนี้นะครับคือฉีดปุ๊บแล้วดมเลยนะครับกลิ่นเปิดกลิ่นแรกที่ผมได้กลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นหวานนะเป็นกลิ่นหวานจากคาราเมลนะครับที่มันอยู่ในเบสโน้ตอ่ะมันจะตีขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยผมถึงจะได้กลิ่นของความเป็นซีตรัสนะครับมีความเป็นกลิ่นส้มนะเป็นส้มที่ออกแนวแบบเหมือนจะส้มหวานหน่อยนะครับคือไม่ได้เปรี้ยวอะไรมากแล้วผมก็จะได้กลิ่นของความเป็นกลิ่นแพรนะครับเป็นแพรแบบผลไม้ใสๆเนาะกลิ่นจะไม่ได้ดูรุนแรงนะครับแต่กลิ่นหลักๆเลยเนี่ยคือเวลาเราฉีดปุ๊บแล้วดมเลยกลิ่นจะหวานนะครับกลิ่นจะมีความเป็นวอร์มโทนนะอุ่นๆหลังจากนั้นผมก็จะได้กลิ่นของความเป็นกาแฟนะครับเป็นกาแฟที่ไม่ได้ขมนะเป็นกาแฟแบบมาแบบกลุ่นๆนะเป็นกลิ่นแบบกาแฟแบบเหมือนกาแฟคั่วเบาๆนะครับกลิ่นตัวนี้ก็ถือว่าเข้มประมาณนึงเลยนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่เหมาะกับการเอาใส่ในอากาศเย็นหน่อยแล้วกันนะครับอยู่ในห้องแอร์ได้เนาะหรือว่าจะฉีดแบบกลางคืนไปออกงานไปเที่ยวแบบกลางคืนอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่กลิ่นหลักๆเลยเนี่ยคือคาราเมลนะครับเป็นกลิ่นที่จะดูมีความเป็นกูมองนะครับพวกคาราเมลวานิลาที่อยู่ในเบสโน้ตเนาะมีความเป็นกูมองแต่เป็นกูมองแบบกูมองที่มีความแมชชัวเป็นกลิ่นกูมองที่ค่อนข้างไปในทางผู้ใหญ่นะครับคือไม่ใช่แบบกูมองแบบพวกกลิ่นแบบอะไรล่ะคัพเค้กมาการองพวกคอตตอนแคนดี้อะไรประมาณนั้นไม่ใช่นะครับคือความเป็นกาแฟในโน้ตน้ำหอมกับความเป็นคาราเมลเนี่ยมันให้ความแมชชัวร์ประมาณนึงอยู่แล้วนะครับหอมดีครับแล้วก็ความเป็นฟลอรัลในที่นี้เนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่จะออกไปในทางกูมองซะมากกว่านะคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบดูแบบเข้าถึงก็อาจจะไม่ได้ง่ายแต่ก็อาจจะไม่ได้ยากแล้วกันคืออารมณ์เขาจะคาแรคเตอร์เดียวกันกับพวก YSL Black Opium อ่ะครับเพราะว่าโทนกลิ่นเนี้ยมันจะคล้ายๆกับกลิ่นของ Black Opium อยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่า Black Opium เนี่ยจะเป็นกลิ่นของกาแฟเหมือนกันแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีความเป็นวานิลาออกทำนองนี้ด้วยอ่ะนะแต่ Black Opium เนี่ยผมจำได้ว่ากลิ่นจะไม่ได้ดูมีความเปรี้ยวความฟรุตตี้เท่านี้นะครับคือจะเป็นกาแฟที่ดูนิ่งๆคือจะดูค่อนข้างแบบดูเป็นกลิ่นที่ดูมีความแบบดาร์กๆหน่อยนะครับคาแรคเตอร์จะพอๆกันเลยนะแต่ตัวนี้จะดูมีกลิ่นของความสดใสจากฟรุตตี้นะครับของส้มกับแพรขึ้นมาในช่วงแรกนะหอมดีเลยครับคือถ้าฉีดแบบฉีดไปเที่ยวฉีดไปเที่ยวกลางคืนไปอะไรตามพวกเลาตามอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกลิ่นที่ดูแบบดูน่าค้นหาเนาะดูแบบเป็นผู้หญิงสวยคนนึงละกันนะครับที่แบบเวลาฉีดกลิ่นนี้ไปก็คือจะแบบดูน่าหลงใหลอะไรประมาณนี้นะคือความหวานเนี่ยก็คือหวานอยู่นะแต่คือไม่ได้หวานเลี่ยนหวานหนักจนเกินไป
สำหรับผมนะครับหอมดีนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือถ้าให้เทียบกับตัวกลิ่นของ The Only One ที่เป็นตัว Intense นะครับผมกลับรู้สึกว่าตัวIntense น่ะตัวสีดำอ่ะกลิ่นก็จะออกไปในทำนองเดียวกันเลยนะครับจะมีความออกแนวกลิ่นหวานเหมือนความเป็นวานิลาความเป็นโคโคนัทเนาะแล้วก็จะมีกลิ่นของความเป็นฟลอรัลนะก็คือถ้าเป็นตัว Intense ตัวเนี้ยกลิ่นเนี่ยช่วงเปิดก็จะมีความฟรุตตี้เหมือนกันนะครับแต่กลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นฟรุตตี้ออกแนวแบบกลิ่นของแอปเปิ้ลน่ะแอปเปิ้ลเขียวนะครับกลิ่นดูออกแนวคล้ายๆกับเหมือนกลิ่นเยลลี่เบาๆด้วยนะคือเหมือนเยลลี่แอปเปิ้ลน่ะแล้วมากับกลิ่นของความเป็นดอกไม้ขาวแล้วกันตัวนี้จะมีกลิ่นดอกไม้ขาวนะคิดว่าน่าจะเป็นกลิ่นดอกส้มนะครับในนี้คือทำนองแบบกลิ่นของออเรนจ์บลัสซัมแบบเนโรลี่อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะเน้นหนักฟลอรัลนิดนึงนะครับคือจะไม่ได้กูมองเท่ากับตัวเมื่อกี้นะครับคือมันมีโน้ตของความเป็นมะพร้าวนะโคโคนัทแต่ก็ผมรู้สึกว่ากลิ่นก็ไม่ได้ดูแบบกูมองอะไรมากมายจะออกไปในทางไวท์ฟลอรัลซะมากกว่าบวกกับกลิ่นฟรุตตี้ของความเป็นแอปเปิ้ลหอมดีครับแล้วรู้สึกว่าตัวนี้จะดูสดใสดูร่าเริงกว่าทั้งที่มันเป็นอินเทนส์นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตัวนี้ก็หอมครับคือฟุ้งความฟุ้งกระจายตัวนี้จะดีกว่าแต่พูดถึงความเข้มความหนักอ่ะผมกลับรู้สึกว่ากลิ่นนี้จะดูเหมือนจะเข้มกว่านิดนึงด้วยซ้ำอ่ะเพราะมันมีกลิ่นของความเป็นกาแฟนะครับกาแฟกับคาราเมลมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะดูแน่นเนาะช่วงแรกมันจะอมเปรี้ยวนิดนึงจากความเป็นซิตรัสใช่แหละคือถ้าคุณผู้ชมชอบตัวแบล็กโอเพียมหรือใช้แบล็กโอเพียมอยู่อ่ะคุณผู้ชมก็อาจจะชอบตัวนี้นะครับคือคาแรคเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ดูขรึมเท่ากับตัวแบล็กโอเพียมนะครับของ YSL นะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงขอจบการรีวิวน้ำหอมไว้เพียงเท่านี้ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ Cuando tú verás, dime cuando, l'anno giorno lo lui, forse tu mi piacerai, se vuoi dirmi di sì. Dolce & Gabbana, the only one, the new fragrance.